ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าพี่เนรรวมไปถึงสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะวันที่6แล้วไวไหมน้องไวหรือช้าถ้าช้าแสดงว่ามันทรมานถ้าไวก็แสดงว่ามันมีความสุขนะคะเราก็ฟังรอบนอกมาหลายวันละเลาะไปเลาะมาเลาะไปเลาะมาไม่ถึงตรงกลางสักทีนึงต้นไม้เนี่ยที่มันเป็นไม้เนื้อแข็งจะมีแก่นใช่ไหมคะแก่นไอ้ส่วนที่เป็นเปลือกกระพี้แก่นกระพี้อยู่ตรงไหนเนนรู้จักไหมกระพี้ไม้จักไหมลูกอยู่ตรงไหนกระพี้ไม้ทราบไหมคะน้องออกกระพี้ไม้จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกต้องไปหาอ่านหนังสือเพราะว่าหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านเคยยกตัวอย่างพุทธบริษัทเอาไว้ที่เข้าถึงแก่นพุทธศาสนาอย่างที่เราได้คุยกันว่าคนเราเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเห็นเราแสดงอาการอะไรออกมาก็แล้วแต่ในการดำเนินชีวิตมันต้องมีจุดหมายและวิธีการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็คือมีความเชื่อหรือความเห็นที่ไม่เหมือนกันคนเชื่อว่าแบบไหนดีก็จะทำแบบนั้นมันอยู่ที่ตรงการเข้าถึงนั่นแหละธรรมะเนี่ยมันไม่เท่ากันพอเข้าถึงไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยวิธีการมันก็จะไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเข้าถึงแค่เปลือกพุทธศาสนาบางคนเข้าถึงแค่กระพี้บางคนเข้าถึงแก่นพฤติกรรมที่แสดงออกมาหรือการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะบอกเลยนะว่าคนนี้อยู่จากแก่นหรืออยู่จากกระพี้หรืออยู่จากเปลือกแล้วบางคนเนี่ยถ้าอยู่กับเปลือกอย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่ดันเอาเปลือกมาวัดเอาเปลือกเป็นตัวตั้งแล้วไปวัดคนอื่นเขาที่เข้าถึงแก่นอย่างเงี้ยหรือที่เข้าถึงกระพี้เนี่ยหาว่าเขาทำอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนั้นไม่ได้ไปกันใหญ่เลยมันก็เลยมีเรื่องไงเรื่องราวต่างๆที่มันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเข้าถึงที่ไม่เท่ากันแล้วปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเรามักจะยกตัวเราเองขึ้นมาเป็นศูนย์กลางความถูกต้องเรายกตัวเองขึ้นมาตัวเปลือกเนี่ยก็คือพิธีกรรมต่างๆบางทีไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยโอ้โหทำอย่างนี้ไม่ได้มันผิดอย่างนี้ไม่ถูกคือถ้าเกิดว่าเราถือวิธีกรรมของเราตามประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเคารพนะคะในหลักสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยการเคารพชุมชนเนี่ยเป็นหนึ่งในคุณของความดีของคนดีนะคะสัตบุรุษเลยนะเคารพชุมชนเคารพชุมชนแต่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยจังหวัดตัวเองประเทศตัวเองทำดีที่สุดแล้วประเทศอื่นไม่ดีจังหวัดอื่นไม่ดีปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงคะไม่ใช่ละในพุทธศาสนาของเราบอกว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์ไอ้ความเห็นเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของอุปทานพี่หมออยู่ส่วนไหนของขันธ์5ความเห็นน่ะความเห็นนี่อยู่ส่วนไหนฮะพี่ภาพทราบมั้ยความเห็นอยู่ส่วนไหนของขันธ์5เข้าคอร์สครั้งแรกคือส่วนไหนว่าคุณดาวทราบไหมความเห็นนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นส่วนไหนความเห็นเนี่ยเราจะหาจุดของเราไม่เจอนะว่าเราทุกข์เพราะอะไรสังขารละขันใช่ไหมพี่หมอความเห็นเนี่ยมันเป็นสังขารละขันความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้ง5เป็นทุกข์แค่ขันเดียวเนี่ยจบแล้วค่ะเปลี่ยนชะตาชีวิตเลยถ้ายึดนะไม่ได้บอกว่าห้ามรู้ไม่ได้บอกว่าห้ามยุ่ง
แต่ห้ามยึดยึดนี่คือตัวไหนเราก็ต้องดูว่าไอ้สาเหตุของความยึดเนี่ยมันมาจากตัวไหนในหลักของปฏิจจสมุปบาทอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดอะไรพี่บอกฮะวิญญาณสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดสลายตนะสลายตนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติชาติทำให้เกิดชรามรณะแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้มีวันจบเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดลึกๆไม่เป็นมันอยากให้เนรฟังมาหลายวันแล้วรู้สึกว่าน่าจะกลับหาผู้ใหญ่บ้างที่พูดตรงนี้อยากจะดึงสิ่งที่สูงที่สุดในพุทธศาสนาของเรามาคุยกันอย่างบางท่านเพิ่งจะมาฟังครั้งแรกน้องออมเคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทไหมไม่เคยเลยใช่ไหมคะน้องปาลิเคยได้ยินไหมลูกไม่เคยเลยน้องโบนัสเคยได้ยินไหมคะครั้งที่แล้วไม่ได้อธิบายเหรอที่เจออ่ะไม่เคยได้ยินหรือจำไม่ได้ แต่ก็ไม่แน่ใจแล้วว่าบรรยายหรือเปล่าบางทีก็ไม่ได้บรรยายแต่ละคอร์สบรรยายไม่เหมือนกันปฏิจจสมุปบาทชื่อเนี้ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยถ้าไม่แปลความอิงอาศัยกันของรูปกับนามถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราฟังง่ายๆอ่ะก็คือการทำงานของชีวิตการทำงานของกายกับใจที่มันสัมพันธ์กันจนเกิดกระบวนการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ได้ทำงานทำอย่างเดียวแต่มันมีผลของการเวียนว่ายตายเกิดหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคือความจริงที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยเข้าไปเห็นความจริงนี้เมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็จึงเห็นว่าทุกข์มันอยู่ตรงไหนเพราะกระบวนการความจริงนี้มันมีทุกข์อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็จึงรู้ว่าควรที่จะแก้ไขมันยังไงทีนี้เรากลับไปที่อุปทานต่อกำลังจะบอกว่าเอาไอ้ความหมายเนี่ยเอาไอ้หลักการเนี่ยมาจากหลักของปฏิจจสมุปบาทอุปทานหมายถึงอะไรความยึดมั่นถือมั่นถ้ามันไม่มีไอ้ตัวตัณหาเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่มีทางเกิดจิตของเราเนี่ยมันมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีถ้าพูดแบบพุทธศาสนาก็คือฝ่ายบุญกับฝ่ายบาปถ้าพูดลึกกว่าไปอีกก็คือไอ้ตัวฝ่ายบุญเนี่ยเขามีแม่ทัพอยู่แม่ทัพของฝ่ายบุญเนี่ยคือน้องเนนเบียร์ทราบไหมลูกแม่ทัพฝ่ายบุญชื่อว่าอะไรเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเจริญอะไรเจริญสติแม่ทัพฝ่ายบุญเนี่ยก็คือตัวสติส่วนแม่ทัพฝ่ายบาปเนี่ยก็คือโมหะทำไมเป็นแม่ทัพพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเนี่ยเปรียบเสมือนกับรอยเท้าช้างถ้าสติตั้งขึ้นได้เมื่อไหร่ที่ใจนั่นหมายถึงปัญญาสามารถเกิดได้ศรัทธาความดีทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดได้หมดเลยเพราะรอยเท้าช้างเนี่ยเป็นรอยเท้าที่ใหญ่เมื่อเหยียบลงไปแล้วเนี่ยรอยเท้าสัตว์อื่นจะไม่มีทางใหญ่กว่ารอยเท้าช้างเพราะฉะนั้นถ้าสติเกิดขึ้นมาเนี่ยกุศลอื่นยังไงก็ต้องเกิดแต่กุศลอื่นเกิดไม่ได้หมายถึงสติเกิดต้องเข้าใจตรงกันอย่างเช่นศรัทธาเกิดบางทีสติก็อาจจะไม่มาหรือสติก็ไม่ใช่สติในปัจจุบันปัญญาไม่เกิดคือสติเนี่ยมันมีอยู่สองแบบสติที่ระลึกไปในอดีตเช่นพุทธานุสติมันเป็นการระลึกนึกถึงความดีมีศีลมีธรรมต่างๆเนี่ยแต่มันเป็นการนึกถึงเป็นการจดจำแล้วก็เอามาใช้มาปฏิบัติกับสติสัมปชัญญะ
สติสัมปชัญญะเนี่ยมันคือตัวสติที่ทันอารมณ์ปัจจุบันแล้วเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยคือตัวปัญญาที่เป็นวิปัสสนาคือ เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญามีอยู่3ระดับคือ1สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟัง2จินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากความคิด3ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเจริญสติสติที่อยู่ในอดีตก็คือสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาอันนี้เกิดขึ้นจากเราฟังธรรมะมาแล้วเราคิดตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความดีมันก็คือสตินั่นแหละแต่มันเป็นปัญญาระดับจินตามยปัญญากับจิตสุตตมยปัญญาแค่นั้นถามว่ามันมีอานิสงส์อะไรไหมมีมันก็คือบุญนั่นแหละแต่สังเกตไหมแล้วว่าบางทีเนี่ยเรารู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นบุญอะแต่เราก็ยังทุกข์อยู่ทำไมมันทุกข์ทั้งที่เรารู้ว่ามันผิดนะแต่มันก็ยังอยากอยู่อะอยากจะทำสิ่งนี้แต่มันห้ามไม่ได้อะเนี่ยรู้ใช่ไหมล่ะว่าทำอะไรมันผิดรู้ไหมแต่บางทีมันห้ามใจไม่ได้อะมันเกิดขึ้นจากอะไรปัญญาตัวนั้นมันไม่ใช่ปัญญาของจริงไงมันไม่ใช่เป็นภาวนามยปัญญามันเป็นสุตตมยปัญญามันเป็นจินตามยปัญญามันไม่มีกำลังพอที่จะประหารกิเลสจริงๆที่อยู่ในใจในขณะปัจจุบันจนกว่ามันจะเป็นภาวนามยปัญญาน่ะมันถึงจะสามารถกำจัดกิเลสที่อยู่ในใจของเราได้เขาเรียกปัญญามันมีกำลังมากทั้งที่รู้อ่ะแต่มันยังทุกข์อยู่แต่ถ้าเกิดคนที่สามารถที่จะเจริญภาวนามยปัญญาได้เนี่ยรู้แล้วก็ดับทุกข์ได้เลยถึงเราจะพิการถึงเราจะจนถึงเราจะอาภัพถึงเราจะโดนคนอื่นดูถูกเหยียดหยามขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถทำให้คนที่มีภาวนามยปัญญาทุกข์ได้เลยเขาเรียกว่าสภาวะที่มันอยู่เหนือความทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรคนเรามันทุกข์เพราะว่ามันเกิดความยึดมั่นถือมั่นกลับไปที่ความยึดมั่นถือมั่นอีกรอบนึงนะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันทำให้คนเป็นทุกข์แต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเราจะทุกข์ได้ยังไงแต่เราก็ต้องไปดูอีกว่าไอ้ตัวความยึดมั่นถือมั่นมันไปยึดกับอะไรมันไม่ได้ไปยึดกับความจนมันไม่ได้ไปยึดกับความรวยมันไม่ได้ไปยึดกับชื่อเสียงกิตติยศนะที่มันทุกข์เนี่ยมันยึดที่ความเห็นไอ้ความเห็นของเราเนี่ยที่มันไม่ถูกเนี่ยมันไปยึดอยู่ตรงนั้นไอ้เจ้าความเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราต้องสาวไปให้ถึงนะให้ถึงต้นตอของมันไอ้ความเห็นมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความรักตัวเองของเราเพราะเรามีความรักเรามีความเห็นผิดตัวเองนะตราบใดที่เรายังเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวเราอยู่เราก็จะมีวิธีการจัดการกับตัวเราแบบผิดๆอย่างเช่นเราอยากจะกินเราต้องได้กินชีวิตคนเราเกิดมาต้องสบายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เนี่ยด้วยตัวไม่ได้ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยเวทมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาแล้วล่ะเพื่อให้ตัวเองได้มาเพื่อที่จะได้กินเราไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเราไม่เชื่อเรื่องกรรมขอให้ฉันได้กินอย่างเดียวเพราะเราไม่รู้ว่ามันบาปมีจริงบุญมีจริงเรายอมทำแล้วพอวันมาชาตินี้บางคนเกิดมาฐานะยากจนอดๆอยากๆเราก็โทษว่าเราเกิดมาเนี่ยความพร้อมไม่เหมือนคนอื่นเขาเกิดมารวยเขาเลยไม่ต้องขโมยเราไม่มีเราจะต้องขโมยก็ยังไม่เห็นอีกว่าชาตินี้ที่เกิดมาจนก็เพราะว่าทำบาปอะไรเอาไว้ก็เพราะว่ามันทำกรรมเอาไว้มันถึงเกิดมาเป็นแบบนี้ก็ยังอุตส่าห์สร้างกรรมอันเดิมอยู่นะต่อเข้าไปอีกไปซ้ำตัวเองอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการลงโทษตัวเองอย่างที่ไม่รู้ตัวซ้ำซ้ำตัวเองลงไปอีกจากจนแล้วก็ถ้าบ้านเราเรียกจันจันเนี่ยมันยิ่งกว่าจนอีกนะจนแล้วมันจันต่ออีกอะถ้าเราเกิดมาลำบากเราก็ต้องแบ่งปันแล้วค่ะเหตุแห่งความสบายมันเกิดขึ้นจากการแบ่งปันไม่ใช่ว่าเราต้องไปทำเหมือนกับคนอื่น
ต่เพียงแค่เรากล้าที่จะแบ่งปันในสิ่งที่เรามีกล้าที่จะแบ่งปันกล้าที่จะให้ในสิ่งที่เรามีไม่ต้องเอาไว้สังเกตไหมว่าคนบางคนเนี่ยถ้ามีการแจกของแจกอะไรเนี่ยบางคนต้องเอาของตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วที่เหลือค่อยแจกมีการแจกเนี่ยแต่บางคนให้คนอื่นหมดก่อนแล้วตัวเองเอาทีหลังพฤติกรรมมันไม่เหมือนกันนะบางคนไม่เอาเลยก็ได้ที่บ้านฉันมีแต่บางคนบอกฉันขอใช้สิทธิ์อย่างแค่แจกของเนี่ยอายุตัวอย่างอย่างโต๊ะน้ำปานะเนี่ยโต๊ะน้ำปานะเนี่ยแจกอยู่แล้วให้สำหรับทุกคนได้มีสิทธิ์ในการใช้แต่ความเห็นที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนบอกว่าก็ในเมื่อทางวัดหรือญาติโยมเอามาให้กินแล้ววันนึงเนี่ยทุกคนต้องได้หนึ่งซองอย่างน้อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเราจะไม่หิวเราก็หยิบไปหนึ่งซองกับกุฏิใช้สิทธิ์เราบอกว่าเราใช้สิทธิ์แต่บางคนบอกเอ้ยฉันไม่หิวฉันก็ไม่กินเขาเอาไว้สำหรับคนหิวตอนนี้ฉันไม่หิวฉันเลยไม่กินความเห็นมันไม่เหมือนกันไอ้แล้วตัวความเห็นนี่แหละมันก็แสดงพฤติกรรมออกมาแล้วมันก็เพิ่มกิเลสลดกิเลสในตัวเราด้วยนะในขณะที่จิตใจของเรามันแบ่งปันหรือเสียสละเนี่ยมันก็เป็นบุญบุญเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราไปใส่บาตรไปถวายของไปห่มผ้าพระอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่การเสียสละในขณะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยมันคือบุญที่ยิ่งใหญ่เลยมันคือการสละความเห็นแก่ตัวแต่บางทีเราไม่เห็นแก่เราคิดไม่ได้นะเราต้องใช้สิทธิ์ของเราสิทธิ์อะไรเขาให้สิทธิ์เราตรงไหนเราบอกเราใช้สิทธิ์อ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่กินเราก็ต้องหยิบไปวันละซองใช้สิทธิ์สิทธิ์ตรงไหนอ่ะไม่มีเห็นไหมคะอันนี้แหละคือความเห็นความเห็นของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาไม่เหมือนกันไอ้เจ้าตัวความเห็นผิดเนี่ยว่ามันเป็นรูปกับนามเป็นของเราเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะรักษาไอ้เจ้าตัวกิเลสอันนี้เอาไว้เมื่อเรารักษามันเอาไว้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์ก็คืออุปทานความยึดน่ะเราก็จะปกป้องตัวเองใช่ไหมคะอย่างเช่นคนด่าเราเนี่ยคนด่าเราโกรธไหมคะเน้นเตอร์โกรธไหมโกรธทำไมถึงโกรธอ่ะตอนเขาด่าเนี่ยเขากำลังโกรธอยู่คนด่าคนเนี่ยบอกไว้เลยนะคะหรือคนดินทาคนเนี่ยถ้าคนเข้าใจสภาวะจริงๆเนี่ยตอนที่เราดูตอนที่เราจะด่าคนหรือเราจะอะไรคนนินทาคนเนี่ยพวกนี้มีความทุกข์มากคนด่าคนอื่นเนี่ยทุกข์มากมันทุกข์มากจนด่าคนอื่นนะคิดดูถ้าทุกข์นิดเดียวไม่พูดหรอกคนอะเป็นนิดเดียวไม่พูดนะคะต้องเป็นเยอะเหมือนกับเราเจ็บปวดอะถ้าเราเป็นน้อยๆเราจะร้องไหมโอ้ยไม่ร้องมันต้องเป็นเยอะมันถึงจะร้องเพราะฉะนั้นคนที่ด่าคนอื่นเนี่ยคือคนที่ทุกข์มากทำไมถึงบอกทุกข์เฮ้ยก็ดูมันด่าคนแล้วมันสะใจดีนะมันไม่น่าจะทุกข์นะแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความทุกข์มันไม่ได้แปลว่าเลือดออกหาหมอหรือหิวข้าวการทนเนี่ยเราทนความเจ็บปวดไม่ได้เนี่ยมันยังทุกข์น้อยกว่าทนความอิจฉาริษยาของตัวเองไม่ได้นะความอิจฉาริษยาเนี่ยตอนหิวข้าวเนี่ยตอนเจ็บปวดเนี่ยมันมียาทานะมันยังมีสิ่งภายนอกมาทาให้มันหายได้นะแต่ความอิจฉาริษยาเนี่ยขึ้นรถเมล์ก็ไปด้วยนอนบนที่นอนก็มานอนด้วยเผลอๆเอาไปฝันด้วยทุกเย็นฝันน่ะคนอิจฉาริษยาเนี่ยใช่ไหมทุกเย็นเอาไปฝันน่ะเพราะฉะนั้นคนที่นินทาเราเนี่ยเราจะเป็นต้องโกรธเขาไหมแล้วปกติเราโกรธไหมเอาจริงๆโกรธเราโกรธเพราะอะไรที่เราจะคุยกันตรงนี้ว่าเราโกรธเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นตัวเราไงเพราะเราเห็นว่าเนี่ยมันเป็นตัวเราคนด่าเราเราเลยโกรธแต่วันนึงเนี่ยเมื่อเราศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องความจริงความจริงเนี่ยมีอยู่สองอย่าง
ความจริงโดยปรมัตถ์กับความจริงโดยสมมุติคำว่าสมมุติมันก็บอกไว้แล้วว่ามันไม่เป็นตลอดไปแล้วตัวเราเนี่ยเป็นความจริงโดยปรมัตถ์เป็นความจริงโดยสมมุติก็นึกว่ามันเป็นสมมุติแล้วเนี่ยเราอ่านหนังสือธรรมะกันมาเยอะแต่ตอนที่คนด่าเราจริงเราเป็นไงโกรธก็มันสมมุติแล้วจะไปโกรธทำไมอ่ะเพราะมันเข้าถึงไม่จริงไงถ้ามันเข้าถึงจริงปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเขาด่าเราเรามองเพียงแค่ว่าเขามีกิเลสปรุงแต่งจิตแล้วเขาก็แสดงอาการออกมามันเป็นการแสดงออกมาแบบขาดวุฒิภาวะมันน่าสงสารมากกว่าที่เราจะไปโกรธคนด่าคนอื่นเนี่ยขาดวุฒิภาวะแล้วค่ะคนนินทาก็ขาดวุฒิภาวะมันแสดงความไม่ฉลาดในสายตาของนักปราชญ์นะคะปราชญ์บัณฑิตคนที่เขามีความรู้เขาไม่คบคนพวกนี้ที่ไม่คบไม่ใช่ว่าปราชญ์เขาเกลียดขอพูดคำนี้อีกทีหนึ่งเขาไม่ได้เกลียดแต่เวลาเขาไม่มากพอที่เขาจะต้องไปคุกคีหรือเสียเวลากับเรื่องนั้นแค่เขาไม่รัก เขาไม่ได้เกลียดนะแค่เขาไม่รักแค่นั้นเองเขาเลือกที่จะรักกับเลือกที่จะไม่รักเฉยๆแต่ไม่เลือกที่จะเกลียดงงไหมพี่เพชรไม่งงนะเลือกที่จะรักกับเลือกที่จะไม่รักแต่ไม่เลือกที่จะเกลียดใครเลยเพราะความเกลียดเป็นอะไรคะโทสะมันไม่ทำให้หัวใจคนที่เกลียดคนอื่นมีความสุขแต่ไม่รักเนี่ยมันก็คือถ้าเกิดเป็นภาษาอภิธรรมในเวทนาก็คือเฉยเฉยไม่รักก็คือเฉยเฉยนั่นเองไม่รักไม่เกลียดกลางกลางปล่อยวางวางใจอันเดียวกันไม่ได้มีผลกับคือชีวิตของคนพวกนี้ไม่ได้มีผลกับคนที่เขาถูกด่าหรือถูกว่าไม่ได้มีผลอย่างบางคนเนี่ยอย่างคนขี้อิจฉาเนี่ยเมื่อก่อนน่ะก็ยังมีทิฏฐิอยู่นะคะมีความคิดเห็นบางทีแต่ว่าเป็นความฉลาดแกมโกงของเราอะนะอันนี้เล่าความเรื่องดีๆพูดมากๆแล้วมันจะเป็นขี้โม้เรื่องความเรื่องไม่ดีเนี่ยเล่าแล้วมันรู้สึกเออค่อยยืนชั่วหน่อยมันเป็นตัวอย่างได้เมื่อก่อนก็เป็นคนที่แบบมีวิบากกรรมเรื่องของการดินทาการใส่ร้ายอะไรเงี้ยหรือบางทีคนชอบยั่วให้โมโหคนเขายั่วให้เราโมโหแต่เป็นคนที่แบบแต่ที่จะบอกว่าฉลาดแกมโกงอะนะเพราะถูกผสมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ได้เป็นแบบวันเนี้ยเขาตั้งใจให้เราโกรธอะเขายั่วเนี่ยแล้วก็คิดในใจว่าเราก็จะดูวัตถุประสงค์ของเขาต้องการให้เราโกรธถ้าเราโกรธเนี่ยเขาจะเป็นทุกข์ต้องไม่โกรธคนยิ่งยั่วนะยิ่งโมโหยิ่งโกรธหนักกว่าเดิมทำไม่สำเร็จเพราะคนเรามันมีวัตถุประสงค์ไงแต่ไอ้ที่เราไม่โกรธเขาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่โกรธเพราะว่าจิตของเราดีนะเราต้องการให้เขาโกรธนั่นแหละที่จะเราอ่ะต้องการให้เขาโกรธเราเลยแก้ไม่โกรธเพราะเรารู้ว่าเราไม่โกรธแล้วมันเขาไม่ประสบความสำเร็จไงเมื่อก่อนนี่กิเลสมันซับซ้อนขนาดนี้นะเราก็คิดว่าเราเป็นคนดีนะว่าเราทำท่าไม่โกรธอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยเจตนาเราต้องการให้เขาโกรธเราต้องการยั่วต่ออ่ะคือยั่วคืนอ่ะเขาต้องการให้เราโกรธใช่ไหมไม่โกรธทำเป็นไม่รู้ไม่จี้ไม่สนใจไอ้คนที่ทำก็ยิ่งโมโหหนักกว่าเดิมอีกทำไม่สำเร็จดูออกเลยอ่ะยิ่งทำมากเท่าไหร่เรายิ่งทำเป็นไม่สนใจยิ่งแบบไปกันใหญ่เลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นละคือไม่รักแล้วก็ไม่เกลียดรักษาใจเราดีกว่านั่นคือใจเสียนะคะไอ้วิธีแรกเนี่ยใจของเราเหลือสูญเสียความดีไปละแต่วิธีที่สองเนี่ยทุกปัจจุบันเนี่ยไม่เสียเลยใจดีมันรักษาใจเอาไว้ได้พี่เพชรเคยเป็นบ้างเคยทำบ้างแบบเนี้ยเคยนิสัยไม่ดีเหมือนกันไหมไม่เป็น เรากำลังพูดถึงเรื่องอุปทานทำไมถึงพูดถึงอุปทานไม่ได้ลืมนะคะกิเลสมีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือขอโทษจิตมีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลประธานของฝ่ายกุศลเนี่ยคือสติไอ้ตัวสติเนี่ยถ้ามันตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่กุศลมันจะมาหมดเลย
แต่ว่ากุศลไม่ได้แปลว่าต้องมีสติตลอดที่เป็นสติสัมปชัญญะนะคะมีสติตลอดแต่ว่าอาจจะเป็นมีปัญญาที่เป็นภาวนามยปัญญาก็ได้หรือเป็นปัญญาที่เป็นสุตตมยปัญญาก็ได้ไอ้ตัวที่เป็นปัญญาเนี่ยเหมือนกับยาในโรงพยาบาลยาในโรงพยาบาลเนี่ยถามว่าที่หมอเขาซื้อมาหรือเภสัชสั่งมาขายหรือทำเอามาไว้ในโรงพยาบาลเนี่ยยาทุกตัวเนี่ยผ่านการวิจัยหมดแล้วนั่นคือยาทุกตัวเนี่ยมีประโยชน์ยาที่ไม่มีประโยชน์มีโทษเนี่ยเขาไม่สั่งมาในโรงพยาบาลหรอกแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนกินยาแล้วจะหายถ้ากินยาผิดประเภทก็ไม่หายยาเนี่ยมันดีแต่ถ้าเกิดใช้ผิดอ่ะมันไม่ดีปัญญาก็เหมือนกันปัญญาเองเนี่ยหรือกุศลต่างๆเนี่ยเหมือนกับยาค่ะในโรงพยาบาลเขามีสรรพคุณเป็นของตัวเองสรรพคุณในพุทธศาสนาเขาเรียกอานิสงส์มันจะมีอานิสงส์เป็นของตัวเองแต่ยาที่แบบเคยได้ยินไหมยาครอบจักรวาลครอบจักรวาลกินขวดเดียวมาแจกในวัดบ่อยอะว่าน108หายหมดโรคตั้งแต่โรคลมในท้องจนถึงโรคมะเร็งเลยรักษาขวดเดียวหายหมดโรคเขาเรียกว่ายา108รักษา108โรคยาเนี้ยถ้ามันมีจริงๆเนี่ยมันก็คือสตินั่นเองมันเป็นยาที่ดีที่สุดในโรงพยาบาลรักษาได้ทุกโรคแต่มันแพงมากคุณจะได้สติมาเนี่ยคุณไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินแต่คุณต้องออกแรงด้วยอย่างเงี้ยคือเงินคุณซื้อไม่ได้อะสติอะคุณต้องออกแรงยาตัวเนี้ยสมมุติว่าโรงพยาบาลเขามียาอยู่ตัวนึงคุณต้องเสียเงินด้วยนะแต่คุณก็ต้องออกแรงยามันอยู่บนชั้น10ใครอยากได้ยาขนาดเนี้ยต้องขึ้นด้วยตัวเองไปเอาบนชั้น10อย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ยอมขึ้นชั้น10คุณก็จะไม่ได้ยาตัวเนี้ยมันเป็นยาที่จะต้องออกแรงด้วยตัวเองไม่สามารถใช้เงินซื้อได้หรือขอใครมาได้แบ่งกันก็ไม่ได้อย่างสมมติอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมียาตัวนี้อยู่ในตัวเนี่ยตอนนี้มียาอยู่เนี่ยมีวิปัสสนามีความเข้าใจหมดเลยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยถ่ายทอดเสร็จปุ๊บยามาลดสรรพคุณไงจากที่มันเป็นวิปัสสนาอยู่ในตัวอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยพอพูดออกไปปุ๊บมันเป็นแค่สุตตะเองนะทีนี้โยคีเนี่ยจะทำให้ยามันมีคุณภาพขึ้นมาเนี่ยโยคีก็ต้องเอาไอ้สรรพคุณเนี่ยกับไอ้ตัวยาตัวเนี้ยไปเพาะในตัวเองให้มันเกิดเป็นของจริงขึ้นมาจนมีสรรพคุณเดียวกันได้มันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราเอาไปปฏิบัติมันไม่สามารถที่จะมีคุณค่าทันทีจากการฟังพอเข้าใจนะคะมันต้องเอาไปปฏิบัติอย่างเดียวอาจารย์พออยู่อาจารย์ธรรมวลีปุ๊บเนี่ยตอนที่อยู่ในตัวเนี้ยที่พูดอยู่เนี่ยมันคือของจริงหมดเลยแต่พอฟังปุ๊บเนี่ยมันลดคุณภาพมันดีนะคะมันกลายเป็นเพียงแค่ได้ยินได้ฟังเฉยๆมันจะมีคุณภาพกลับมาอีกครั้งหนึ่งต่อเมื่อโยคีนำไปปฏิบัติเท่ากันเลยหรือบางทีเนี่ยยาคุณภาพดีกว่าของอาจารย์อีกเพราะว่าในตัวคนเนี่ยมันมีสมมติว่าถ้าเกิดเป็นเคมีเนี่ยมันมีเคมีบางตัวที่กระตุ้นให้ยาบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ได้ดีกว่าก็มีก็คือตัวกุศลที่มันมากกว่านั่นเองอาจจะดีกว่าตัวอาจารย์ที่สอนด้วยซ้ำก็มีมันขึ้นอยู่ของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันทีนี้ฝ่ายอกุศลเนี่ยประธานของเขาชื่อโมหะหรือชื่อเป็นทางการก็คือตัวอวิชชาไอ้เจ้าตัวอวิชชานี่เหมือนกันถ้าเกิดมาเมื่อไหร่ปุ๊บมาหมดค่ะความอิจฉาริษยาความโลภความโกรธความหลงหมดเลยมาหมดทุกตัวเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราร้องไห้เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราโกรธเกิดโลภต่างๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่าอวิชชามาแล้วสติไม่มาทีนี้ตอนที่เรานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเห็นชัดมากคือคนถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มาเข้าวิปัสสนากรรมฐานแบบเนี้ยเห็นได้ไหมได้แต่ยากขนาดตั้งใจดูยังไม่เห็นเลยแล้วไปดูผ่านๆนู่นกระทบนี่กระทบมันจะเอาอะไรไปเห็นนะยากอ่ะตอนที่เรานั่งอยู่นะคะสมมุติว่าเราเริ่มต้นอยู่ดูพองยุบพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอตอนที่เราดูพองดูยุบเนี่ยนั่นคือสติ
ตอนที่เราพยายามตามดูเนี่ยเขาเรียกวิริยะความเพียรสติวิริยะตอนที่เราเห็นพองชัดเห็นยุบชัดตลอดเนี่ยนั่นคือสมาธิไอ้ตัวระลึกนี่เป็นสติไอ้ตัวที่มันมีความเชื่อว่าการทำนี่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเขาเรียกศรัทธาไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันจะทำให้ศรัทธาในมีกำลังขึ้นเรื่อยๆยิ่งปัญญามันมาเท่าไหร่ศรัทธาก็ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระโสดาบันศรัทธาไม่สั่นคลอนเพราะปัญญาเยอะนะคะเพราะปัญญาเยอะนะคะศรัทธาปัญญาวิริยะสมาธิเกิดขึ้นหมดเลยเกิดขึ้นหมดเลยแต่พอเรานั่งไปสักพักนึงในปัญญาเรานั่งไปปุ๊บดูพองหนอยุบหนอเป็นยังไงมั่งเริ่มพองอ่อนลงพองจากที่พองหนอนะยกตัวอย่างนะพองหนอยุบหนอชัดเลย2นาทีแรกพอนาทีที่4ที่5พองหนอยุบหนอพองหนอพองก็หายไปเหลือแต่ยุบยุบก็หายไปไม่เหลืออะไรเลยพอวิริยะมันหายปุ๊บเนี่ยสติมันจะมาไหมปัญญามันเกิดขึ้นจากอะไรทันปัจจุบันหมดสิทธิ์ปัญญาก็ไม่มีละปัญญาก็หายไปละศรัทธามันไม่อยู่อยู่แล้วค่ะปัญญามันไม่อยู่ศรัทธามันก็ไม่อยู่มันไม่เชื่อไงถ้าเราเชื่อเนี่ยบางทีมันจะสู้คนที่มีศรัทธาเยอะๆเนี่ยมันจะสู้ไม่มีอะไรเลยมันก็สู้มันไม่มีอะไรเหลือหลับจิตเนี่ยตอนที่เราตั้งสมาธิอยู่เนี่ยมีสติอยู่ด้วยความเพียรเนี่ยไอ้นั่นแหละคือประธานฝ่ายกุศลอยู่ในใจของเราอยู่แต่สมมติว่าเราง่วงพอง่วงมันพอสติมันดับลงไปปุ๊บเนี่ยความง่วงเข้ามาแทนเนี่ยนี่คือโมหะมาแล้วเนี่ยเนนเบียเนี่ยเรียบร้อยโดนกินรวบหัวรวบหางหมดไปแล้วโดนกินเรียบร้อยแล้วดูจากอะไรดูจากอาการหลับทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับชักเขย่อเมื่อวานที่กูอธิบายมันก็ชักเขย่อถ้าแรงเยอะใช่ไหมคะเราก็จะถูกลากไปฝั่งนั้นอย่างตอนที่ออกลบเรามาพูดเรื่องลบต่อจริงๆแล้วเนี่ยในจิตของเราเนี่ยตอนที่เราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเหมือนกับการออกลบเลยมันจะมีแม่ทัพอยู่2ฝ่ายแม่ทัพฝ่ายกุศลกับแม่ทัพฝ่ายอกุศลอยู่ในใจของเราตอนที่เราสู้มันอะพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเนี่ยสมมุติว่าเราง่วงเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เนียนเบียงง่วงอยู่เนี่ยแสดงว่าพื้นที่เนี่ยพื้นที่ที่เราจะยึดเนี่ยไม่ใช่ของเราละตอนนี้เจ้าของพื้นที่คือโมหะหรือเนียนอยากจะเดินออกไปข้างนอกฟุ้งซ่านลำคาญหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้พื้นที่เป็นโมหะพื้นที่เจ้าของพื้นที่เนี่ยมุดเราจะชิงอะไรสักใครสักคนนึงอ่ะเราจะขโมยอ่ะถ้าเราจะขโมยของคนเราต้องดูอะไรคะต้องดูเจ้าของบ้านมันอยู่หรือเปล่าวะมันเข้าตรงไหนได้วะทำยังไงถึงจะได้เข้าบ้านเขาอะไรเงี้ยมันต้องดูลาดลาวดูทุกอย่างไอ้เจ้าตัวสติก็จะคล้ายๆเนี่ยคือเราต้องการจะยึดพื้นที่อ่ะไอ้พื้นที่นี้อะไรคืออะไรคือจิตจิตเนี่ยคือพื้นที่ที่เราจะต้องยึดให้ตัวกุศลเนี่ยมันเป็นประธานให้ได้แต่ปรากฏว่าตอนนี้อกุศลมันเป็นประธานอยู่เนี่ยเราก็ต้องตามดูเขาอะตามดูพองหนอยุบหนอมันก็ยังง่วงอยู่แสดงว่าเรายังไม่ได้พื้นที่แต่พอเราดูไปเรื่อยๆเหมือนกับที่อาจารย์พูดให้ฟังเมื่อวานว่าการลบที่ชนะที่สุดและฉลาดที่สุดคือตัดทางลำเลียงอาหารถูกไหมลูกไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อไม่ต้องเสียแรงเลยแค่ไม่ให้มันได้รับอาหารน่ะสมรภูมิมันอยู่ตรงเนี้ยเราล้อมไว้หมดเลยเนนเตอร์ล้อมไว้หมดแล้วล้อมไว้หมดมันไม่มีทางเข้าของอาหารน่ะเราพยายามเนี่ยไอ้ตอนที่เราพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเนี่ยคือตัดกำลังเพราะว่าอาหารของอวิชชาคืออะไรคือนิวรณ์ในเมื่อเรามีสติอยู่เนี่ยไอ้เจ้าตัวนิวรณ์มันเริ่มขาดกำลังแล้วนะไอ้นิวรณ์เนี่ยมันไม่มีกำลังตอนที่เราพยายามกำหนดอยู่เนี่ยพองหนอยุบหนอครั้งหนึ่งเนี่ยสติครั้งหนึ่งสัมปชัญญะมาแล้วเนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่า
เรามีความอดทนเพียงพอหรือเปล่ามันทนไม่พออ่ะสมมุติว่าเนนเตอร์อยากจะได้โทรศัพท์มือถือสักเครื่องนึงเก็บได้พันนึงแล้วไปเดินตลาดคลองถมเจอของกินเจอรองเท้าเจออะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยววันหลังค่อยเอาก็ได้วะเอารองเท้าก่อนเว้ยรองเท้าสวยเวลาผ่านไป1ปีไปตลาดคลองถมทีไรก็เสียเงินซื้ออย่างอื่นตลอดได้ไหมโทรศัพท์มือถือไม่ได้นี่แหละคือความอดทนมันไม่พอที่จะห้ามใจตัวเองให้รักษาจุดหมายไว้ไม่ได้เหมือนกับเนนเนี่ยอาจารย์ฮัมโบรีพูดวันนี้เดี๋ยววันนี้นะจะไม่ลุกไปไหนเลยเดี๋ยวก็โชว์ผลงานซะหน่อยแล้วให้เห็นซะหน่อยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆเริ่มทนไม่ไหวแล้วออกไปดีกว่าพอออกไปดีกว่าปุ๊บครูถามนิดนึงเราออกไปเรากลับเข้ามาเรามีความสุขไหมมันละอายนะแต่มันอดใจไม่ได้ไงบางทีมันอายคนนะเฮ้ยตั้งใจไว้เขาก็พูดแบบนี้ปุ๊บเราก็ยังทำอยู่ลึกๆอยู่เนี่ยไอ้ความอายความไม่ภูมิใจเนี่ยมันทำให้เราปฏิบัติธรรมได้ยากขึ้นเรื่อยๆมันเพิ่มความยากกับหัวใจตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอเราทำสำเร็จวันนึงเนี่ยวันเนี้ยเราไม่ออกไปไหนนะมันเริ่มรู้สึกว่าอืมเราก็มีธรรมดาเหมือนกันไหมทำได้มันจะเริ่มเพิ่มความภูมิใจขึ้นมาเป็นแบบนั้นเนี่ยคือกำลังใจที่เราพูดไปเมื่อเช้ามันจะสร้างขึ้นมาโดยตัวเองมันสร้างภูมิขึ้นมาจากตัวของมันเองเราไม่ต้องไปเอาที่คนอื่นเลยมันสร้างเองทีนี้เนี่ยอย่างเนี่ยอย่างเนทเบียร์ตอนเนี้ยกำลังถูกข้าศึกโจมตีอย่างรุนแรงมากเพราะเนทเบียร์ตอนนี้กำลังให้อาหารอวิชชาเต็มที่มากเลยปล่อยให้มันเข้ามาถ้าเนนเบียร์ง่วงนอนปุ๊บเนี่ยเนนเบียร์กำหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยดูความง่วงปุ๊บเนี่ยมันคือตัดเส้นทางอาหารของไอ้เจ้าตัวโมหะประธานเหมือนกับเราจะยึดพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องดูจนไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยหรือสมมติว่าเราจะออกรบใช่ไหมคะศัตรูของเราเนี่ยเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วพร้อมตียังตอนที่เรากำหนดแล้วดับนั่นน่ะคือตีเรียบร้อยแล้วเช่นเราง่วงเนี่ยเราค่อยๆกำหนดไปง่วงเริ่มอ่อนลงสติเริ่มเยอะขึ้นพอความง่วงมาเริ่มอ่อนกำลังจะเหลือนิดเดียวอ่ะเรากำหนดปุ๊บความง่วงดับนั่นคือเรายึดพื้นที่สำเร็จนะคะเนนเคยยึดพื้นที่สำเร็จสักครั้งหนึ่งไหมเนนเบียร์เคยสำเร็จไหมยึดสำเร็จบ้างไหมหรือเราปล่อยให้มันยึดพื้นที่เราหมดเนนเตอร์เคยสำเร็จไหมลูกเคยแบบหนึ่งครั้งแสดงว่าเคยแล้วคนเคยแล้วมันจะรู้ทางไงคนเคยแล้วมันจะรู้ทางก็จะทำได้เรื่อยๆเหมือนคนเคยไปที่ไหนสักที่หนึ่งมันจำทางได้มันก็จะไปทางนั้นได้แต่คนเกิดมาไม่เคยเลยอ่ะไม่มีทางไปถูกนะต้องลองไปดูสักครั้งหนึ่งอันนี้มันจะเหมือนชักกระเยาะเลยมันจะดึงกันไปดึงกันมาสมมติว่าเรากำลังพองหนอยุบหนอมันง่วงเราก็ต้องตั้งสติพองหนอยุบหนอตั้งสติไอ้ตอนที่เราตั้งสติได้มันคือดึงกลับแต่พอเราตั้งสติไม่ได้มันคือถูกดึงไปพอเราหลับปุ๊บเนี่ยคือแพ้แล้วล้มเรียบร้อยนึกถึงตัวชักกระเยาะรู้จักไหมชักกระเยาะเนนเบียร์เล่นเป็นหรือเปล่าเล่นเป็นเหรอเคยเล่นเหรอแล้วตอนนี้ถูกดึงไปทางไหนล่ะมันมีฝั่งอกุศลก็ฝั่งกุศลเนี่ยตอนนี้เนียนเบียร์ถูกดึงไปทางไหนฮะถูกดึงไปทางไหนตอนนี้ไหนตอบครูสิครับดึงไปทางไหนลูกตอนนี้ถูกดึงไปไหนตอนที่เราหลับเนี่ยเราถูกดึงไปทางไหนเนียนภูผาโมหะถูกดึงไปเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วมันน่าจะมีเหรียญทองเอาไว้นะเราได้นับเหรียญได้ว่าเราได้กี่เหรียญแล้วหรือเราแพ้ไปกี่เหรียญตอนที่เราปฏิบัติธรรมก็คือแบบนี้มันจะมีทั้งวันเลยเพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันเป็นกุศลมันสามารถสร้างสติได้แต่มนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นพรหมไม่ได้เกิดในชั้นของพรหมไม่ได้เทวดาเป็นมหากุศลก็จริงแต่ว่าโอกาสของจิตที่มันตกลงสู่ที่ต่ำเนี่ยมีตลอดเวลามากกว่าเทวดานี่คือความเป็นมนุษย์เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราไม่ยกจิตขึ้นนั่นหมายถึงโมหะทันที
ทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้อีกก็คือเหตุผลนี้เอาแค่ว่าเราไม่ทำบาปอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ทำบาปเลยคนไม่ทำบาปเลยเนี่ยแต่ว่าจิตเนี่ยไม่ได้เป็นกุศลก็คือโมหะอยู่ดีอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์แบบรวยๆแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะคะเดี๋ยวเข้าใจผิดนะคะบางคนบอกฉันไม่ทำบาปทำกรรมอะไรฉันไม่กลัวหรอกตกนรกอ่ะไม่ตกค่ะเป็นสัตว์เดรัจฉานบางคนเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้เราทำเราไม่สร้างกรรมอะไรเลยเราก็กินทำมาหากินปกติแต่ว่าเราไม่ได้มีสติอ่ะบางคนอุปนิสัยบุญเก่าเขาเยอะค่ะบางคนบุญเก่าเยอะเขาก็จะแบบไม่จำเป็นต้องมีสติมีอะไรขนาดนั้นแต่เขาก็จะมีวิถีชีวิตที่แบบปกติอ่ะถึงเวลาก็ทำงานถึงเวลาก็ทำนู่นทำนี่ไม่บาปค่ะแบบนี้ไม่บาปแต่ว่ามันไม่มีสติมันไม่มีสติมันไม่มีบุญทำมาหากินปกติวัดวาไม่เข้าอะไรไม่อะไรแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำบาปพอเราตายไปเนี่ยมันก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะจิตมันไม่ได้เป็นมหากุศลมันเป็นโมหะก็ใช้บุญของตัวเองไปอย่างนั้นเขาได้ใช้บุญเก่าแต่อย่างคนที่เขาใช้บุญเก่าตัวเองเป็นเนี่ยพวกดาราสวยๆคุณแพนเค้กอย่างพี่ตูนเนี่ยบอดี้แสลมอย่างเงี้ยเขามีชื่อเสียงนะเขาเอาชื่อเสียงเขาต่อยอดนะคะคือคนมีชื่อเสียงไม่ได้ว่าทุกคนจะทำความดีไงบางคนเอาชื่อเสียงตัวเองเนี่ยมาหาสร้างบารมีรวบรวมคนทำบุญอะไรเงี้ยคือคนอย่างที่เราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นดาราขนาดนั้นเอาแค่มีคนนับถือเราอะแล้วเราก็เอาความนับถือที่เขามีกับเราเนี่ยสร้างบารมีต่อเนี่ยมันก็ได้บุญแล้วมันคืออำนาจที่คนเขาให้ความไว้วางใจกับเราเนี่ยเราก็สามารถต่อยอดบุญได้เหมือนกันคือเราต้องเอาบุญที่เรามีอยู่มาใช้เป็นแต่บางคนใช้บุญตัวเองแบบกอบโกยนะคะมีชื่อเสียงก็เอาชื่อเสียงกอบโกยผลประโยชน์มีตำแหน่งก็เอาตำแหน่งกอบโกยผลประโยชน์อะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นชื่อเสียงกิตติยศทุกอย่างมันเป็นบุญเก่าแต่อยู่ที่ว่าเราจะกินมันไปเรื่อยๆหรือเราจะเอามันไปต่อยอดแค่นั้นเองนะคะก็พูดถึงเรื่องของอุปทานกับความเห็นผิดนี่แหละค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยความเห็นเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างความเห็นมันมีความเห็นถูกกับความเห็นผิดความเห็นผิดเนี่ยเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิส่วนความเห็นถูกเนี่ยเขาเรียกสัมมาทิฏฐิไอ้เจ้าตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็คือเห็นว่ามันเป็นเรากลับมาที่เดิมพอเรารู้ว่าเป็นเราปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแก่ตัวนะคะเราเห็นว่ามันเป็นเราทีนี้ยกตัวอย่างเช่นทำไมถึงต้องเห็นถูกทำไมใจของคนที่เห็นถูกมันถึงมีความสุขอันนี้ยกตัวอย่างบ่อยมากแต่มันก็เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพได้ชัดอย่างเช่นยกอย่างอย่างเด็กอย่างรุ่นของพี่เนนเนี่ยเพื่อนเราหรือคนที่มีครอบครัวแล้วก็สามีภรรยาบางทีเราเจอเพื่อนเราแค่วันสองวันเราก็ว่าเพื่อนดีมากเลยโอ้โหเอานู่นเอานี่มาให้เรากินเพื่อนดีมากเลยรักไหมเพื่อนเนนรักไหมคะรักอย่างเราจะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งสามีภรรยาเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดแล้วถ้าเราลองคิดดูดิชีวิตเราทั้งชีวิตน่ะเราต้องไปอยู่กับคนอีกคนหนึ่งอ่ะซึ่งใครก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งชีวิตเราทั้งชีวิตน่ะไปอยู่กับคนอีกคนหนึ่งอ่ะมันจะต้องรักคนนั้นพอสมควรนะถึงจะไปอยู่ด้วยได้อันนี้ที่พูดเนี่ยเพราะว่าตัวเองคิดอย่างนี้แหละ เราต้องทิ้งชีวิตทั้งชีวิตไปอยู่กับคนอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่ธรรมดาทีนี้พอเราตัดสินใจแล้วทิ้งความสุขทิ้งความเป็นส่วนตัวทุกอย่างของเราเนี่ยไปอยู่กับคนอีกคนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้รักเราอย่างที่เรารักเขาหรือวันหนึ่งก็ทำร้ายเราอย่างเช่นเนนเนี่ยรักเพื่อนเสียสละให้เพื่อนทุกอย่างเลยเพราะเรารักเพื่อนอ่ะแต่เพื่อนเห็นแก่ตัวนับวันก็เอาเปรียบขึ้นเอาเปรียบขึ้นเอาเปรียบขึ้นถามว่าเนนจะรักเพื่อนคนนั้นต่อไหมทำไมไม่รักอ่ะก็รักสิก็วันแรกยังรักเลยวันนี้ก็ต้องรักต่อสิรักไหมครับเราจะรักสามีภรรยาของเราคนนี้เท่าเดิมไหมอ่ะมันรักอยู่แล้วเราบางทีความผูกพันอะไรมันมีอยู่แต่เท่าเดิมเนี่ยมันไม่เท่าแล้วมันเริ่มลดแล้ว
เรานึกถึงวันแรกที่รักกันกับวันปัจจุบันเดี๋ยวบางคนก็รักเพิ่มขึ้นนะคะถ้ามันมีบุญเสมอกันเนี่ยรักเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันรักเพราะว่าตัวโมหะเนี่ยมันเหมือนตาสว่างอะเหมือนเมื่อวานที่เราเปรียบเทียบถึงแสงพระอาทิตย์พอปัญญามันเกิดมันตาสว่างพอตาสว่างปุ๊บนี่มันทำให้มืดต่อไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าของที่เราดีอยู่เนี่ยถ้าเรามันตาสว่างแล้วของที่เหมือนกับตัวเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเนียนจะกลับไปอายุ7ขวบได้ไหมตอนนี้บังคับให้มันอยู่แค่นี้ได้ไหมเนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยได้ไหมไม่ได้บางทีเราอยากจะบังคับให้หน้าตาเรามันเอ้ยวันนี้ตามันโตนี่สักนิดนึงหรือตามันตีเนียนพับอย่างเงี้ยให้มันโตนี่สักหน่อยมันก็อาจจะดูดีนะอะไรเงี้ยทำได้ไหมถ้าเราอยากเมื่อไหร่ทุกเลยนะทั้งที่ตาเราก็เท่าเดิมนั่นแหละตาเราก็ตาเดิมเกิดมาก็ตานี่แหละแต่วันหนึ่งอยากตาโตขึ้นมานี่ทุกข์เลยนะรู้ยังว่าอะไรไปเหตุแล้วเป็นทุกข์ตัณหาเป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วยิ่งอยากแล้วมันยึดความอยากนั้นไว้เขาเรียกอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ตัณหาเป็นส่วนไหนของขันธ์น้องยินตัณหาเป็นส่วนไหนของขันธ์นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนไหนตัณหาเป็นรูปไหมเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเป็นเวทนาไหมเป็นสังขารไหมเป็นสังขารตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจโดยตรงมันเป็นสังขารแต่พอตัณหามันเกิดขึ้นมาปุ๊บถ้ามันเกิดความพอใจเนี่ยมันจะเป็นสุขเวทนาสุขเวทนาเมตตาก็เป็นสังขารก็เป็นสุขเวทนาแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากตัณหาลงท้ายด้วยความทุกข์แต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากความเมตตาลงท้ายด้วยความสุขรักเหมือนกันแต่ลงท้ายด้วยทุกข์กับลงท้ายด้วยสุขไม่เหมือนกันมันเป็นตัวเริ่มต้นที่เป็นกุศลกับอกุศลไม่เหมือนกันรูปเนี่ยตาเราก็ไอ้ตาเราเกิดมาอันเดิมนั่นแหละแต่วันดีคือดีดันไปคิดว่าอยากให้ตามันโตขึ้นมาทุกข์เลยนะตาที่มันเล็กไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์ใจของเราต่างหากที่อยากให้มันโตทำให้เราเป็นทุกข์นี่เราจะเปรียบเทียบสิ่งอื่นก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยยินดีแล้วก็พอใจในสิ่งที่มีแล้วก็เป็นเราลองกลับไปดูความทุกข์ของเราในอดีตทั้งหมดเลยเราไม่ยินดีแล้วเราก็ไม่พอใจในสิ่งที่มีแล้วก็เป็นตัวอย่างง่ายๆสามีที่บ้านพี่เพชรไอ้สามีบ้านนู้นก็ดีดีนะทำไมของเรามันไม่เป็นเหมือนของเขาอย่างสมมตินะคะแล้วสรุปแล้วเนี่ยเรากลับไปอยู่บ้านก็อยู่คนเดิมไปแหละถ้าเราไปยึดสามีดีของคนอื่นเข้ามาไว้ที่บ้านเราตลอดเนี่ยเราจะหาความสุขไม่ได้เลยความจริงสามีเขาก็อยู่เขาเหมือนเดิมอะแต่ไอ้ที่มันทุกข์คือใจของเราเนี่ยดันเป็นสร้างกฎขึ้นมาพอเราปลดกฎอันนี้ออกปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะเข้าทางไหนหรือทำแบบไหนให้มันเป็นสุขขึ้นมาหาวิธีสร้างความสุขดีกว่าไหมอย่างเงี้ยก็ในเมื่อมันตัดสินใจแล้วอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันทุกข์น้อยที่สุดอะถ้ามันมีวิบากกรรมด้วยกันใช่ไหมคะหาทางให้มันทุกข์น้อยที่สุดไม่ใช่ว่าหนีออกมานะคะหนีออกมาก็ไม่ได้คนมันต้องมีบุญมีบาปมีวิบากร่วมกันถึงเจอกันมันเลือกไม่ได้ไงอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อเช้าไงว่าวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวรับรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกอารมณ์มันคือผลของเราในอดีตเราหนีมันไม่ได้อย่างอาจารย์เนี่ยใครเจอปุ๊บเนี่ยบางทีบางคนก็บอกว่าอาจารย์ไปนั่งทนทำไมหรือเจอกับใครไปทนคบทำไมคือก็คบทุกคนอะค่ะจนกว่าเขาจะเลิกคบเราไปเองนี่คืออุปนิสัยแล้วก็ทัศนคติส่วนตัวในการดำเนินชีวิตเขาทนเราไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ให้เขาเลิกไปเองนั่นคือจบกันละแต่ให้เราเดินหนีเนี่ยเรากลัวเราจะแพ้ใจตัวเองทนดูใจของเราในการเผชิญเพราะมันหนีไม่ได้สิ่งที่เราเจอคือกรรมอยู่แล้วไงเราจะไม่หนีแต่ถ้าเกิดเราจะหนีก็คือเราต้องรู้ตัวว่าเราไม่ไหวเราหนีไปมีสติอ่ะ
เรารู้แล้วว่าอันนี้คือกรรมแต่เรารับไม่ได้เรายังไม่พอเราก็ถอยก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปเจอกับมันใหม่คือพร้อมกลับไปลุยนอนนะแต่ถ้ามันไม่ไหวก็ถอยแบบมีสติแต่ไม่ใช่แบบพูดเหตุผลดูดีอ่ะเออไปดีกว่ารักษาใจตัวเองจริงแล้วหนีอย่างนี้ไม่ชนะอย่างนี้ไม่ชนะนะคะมันจะต้องรู้ด้วยว่าเราแพ้คือที่หนีนั่นคือแพ้แล้วต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองแพ้ปกติตัวเองเจอใครก็แล้วแต่จะไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่จะไม่หนีค่ะให้เขาไปจากชีวิตเราเองแล้วมันจบหมดกรรมกันไปเขาไปเองอ่ะเราไม่ได้หนีเขาไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ไหนหรือทำอะไรก็แล้วแต่จะทนจะใช้วิธีการทนกับบุคคลทุกคนจนกว่าจะหมดกรรมทรมานนะไม่ใช่ไปทรมานบางทีก็ทรมานเจอสารพัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอได้ยินได้ฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ความอดทนแล้วตัวปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเราจะรู้แล้วเราต้องทำยังไงพอเราอดทนปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดหมดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งความเห็นของเขาที่มีต่อเรายังรู้สึกได้เลยแล้วเราจะมีวิธีการจัดการเองแต่ถ้าเราใช้อารมณ์ในการดูในการรู้เนี่ยเราจะจัดการอะไรไม่ได้เลยเพราะเราเองก็มีอารมณ์ด้วยไงคะมันไม่มีสติพอเป็นแบบนั้นนะคะนี่ก็เป็นตัวทิฏฐิหรือความเห็นที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยต่อเวทนาความสุขเนี่ยมันสร้างได้ไหมเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเมื่อเช้าเราก็พูดเรื่องนี้อยู่ว่าหลายคนพยายามสร้างความสุขทั้งที่มันทุกข์อยู่เช่นเรากำลังทุกข์ใจเนี่ยเราพยายามที่จะหาความสุขมันเป็นไปได้ไหมถ้ามือเราเนี่ยกำนาฬิกานี้อยู่ทีนี้ครูเนี่ยจะจับนาฬิกาอีกอันนึงอย่าบอกนะว่ามือนี้จับจะเอามือขวาเนี่ยแหละจับครูต้องการจะจับนาฬิกาอีกอันนึงหรือต้องการจะจับไมค์เนี่ยครูจะจับได้มั้ยเนี่ยทำไมอ่ะทำไมครูจับไมค์ไม่ได้อ่ะเพราะอะไรครับมันติดนาฬิกาอันนี้อยู่ต้องวางนาฬิกาซะก่อนจะจับไมค์ได้คนจะมีความสุขได้เนี่ยมันต้องวางทุกข์ไว้เป็นซะก่อนมันถึงจะมีความสุขจริงๆถือนาฬิกาด้วยแล้วก็จับนี่ด้วยความทุกข์มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขไม่จริงมีเยอะกรรมความทุกข์ไว้แล้วก็มีความสุขด้วยเราจะเห็นเยอะเลยมันต้องวางทีนี้วิธีการวางเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยอย่างที่เราปฏิบัติทำกันเนี่ยอย่างการสอบอารมณ์เนี่ยทุกคนพยายามเอามันออกไล่มันผักมันเช่นเนี่ยพอเราง่วงปุ๊บเนี่ยตอนนี้เนนเบียร์เป็นยังไงบ้างลูกถูกแม่ทัพฝ่ายไหนคุมอยู่ฝ่ายไหนเนนพับนะฝ่ายไหนแม่ทัพมีอยู่สองฝ่ายอวิชชากับสติตอนนี้เนเบียถูกแม่ทัพฝ่ายไหนกำลังคุมพื้นที่จิตใจอยู่อวิชชารู้ได้ไงอ่ะรู้ได้จากการนั่งสับพงก ใช่ไหมนั่งสับพงกปุ๊บนี่คือรู้ได้แล้วมันแสดงออกมาแล้วอวิชชาไม่ธรรมดาด้วยนะถ้าเกิดอวิชชาธรรมดาเนี่ยยังแค่แบบเอาหลังตรงๆไว้ก็รู้นิดนึงแต่นี่อวิชชาแบบกินเต็มที่แล้วอ่ะโยกเลยจบเลยค่ะลาบเลยลาบไม่เนรเบียลาบไหมเห็นไหมคะอย่างนี้เป็นต้นมันมีอยู่สองฝ่ายจิตของเรามันมีอยู่สองฝ่ายอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยไอเนี้ยทีนี้ต่ออันต่อไปก็คือความสุขเนี่ยเราบังคับไม่ได้มันเกิดดับตลอดแต่เนรต้องการยังไงต้องการให้มีความสุขตลอดอะต้องการให้มีความสุขตลอดแต่ความสุขมันบังคับไม่ได้นะตอนเนี้ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทุกข์ก็ต้องยอมรับว่ามันทุกข์ตอนนี้มันสุขก็ต้องยอมรับว่ามันสุขแต่เราไม่ยอมรับมันเราบังคับไม่ได้สังขารเองก็เหมือนกันทำไมบางทีมันถึงได้มีความสุขมันมีความรักมีความเพลิดเพลินแต่ทำไมบางทีมันสึกอึดอัดมันทรมานนะอย่างเนี้ยอึดอัดเนี่ยนั่งในบัลลังก์เนี่ยอึดอัดตลอดไหมครับตลอดเลยไหมมันมีชั่วโมงที่ไม่อึดอัดไหมไม่มีเลยเหรอโอ้โหแสดงว่าทุกขเวทนาสูงส่งมากนะเนนเตชีวิตนี้หาความสุขไม่ได้เลย วิบากนะลูก
ทำไมบางคนนั่งแล้วเขาสุขอ่ะนั่งเหมือนกันศาลาเดียวกันนะต้องเช็คแล้วแสดงว่าอะไรเราเยอะเดี๋ยวค่อยชั่วโมงต่อไปค่อยพูดเนี่ยความสุขกับความทุกข์เนี่ยอย่างเนนออกไปข้างนอกเนี่ยสุขขึ้นไหมสุขเพราะว่าเราไม่ชอบคือการปฏิเสธความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไงคะแม้กระทั่งจิตใจของเราเนี่ยมันดีกับไม่ดีมันก็ไม่ได้เป็นตลอดรวมไปถึงตัววิญญาณตัวรู้เนี่ยตอนนี้รู้สุขตอนนี้รู้ทุกข์ตอนนี้รู้เจ็บตอนนี้รู้เย็นตอนนี้รู้ร้อนตอนที่มันรู้ร้อนเนี่ยรู้เย็นได้ไหมได้เหรอรู้ร้อนแล้วรู้เย็นพร้อมกันนะมันจะเป็นยังไงอาการนะเน้นพอมันร้อนแล้วมันเย็นด้วยกันมันจะรู้สึกยังไงเน้นบอกครูดิเป็นไม่ได้เหรอถ้าร้อนเสร็จมันก็ต้องเย็นเย็นเสร็จมันก็ต้องร้อนเหมือนตอนที่เรารู้สุกอะเป็นไม่ได้ไหมตอนที่เรากินอาหารอะพอรสชาติปุ๊บเปรี้ยวแล้วเรารู้เค็มพร้อมกันได้ไหมไม่ได้มันรู้ได้ทีละอย่างนี่คือวิญญาณมันเกิดดับตลอดทีนี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันที่เราพูดมาเนี่ยรูปนะคะเวทนาสุขทุกข์สัญญาความจำเนียนบอกบางทีความจำเก่าๆมันผุดขึ้นมาความจำแล้วมันจำได้ตลอดไหมอย่างเนียนท่องบาลีเนี่ยอยากจะจำได้จำได้ไหมไม่ได้ไอ้บางทีที่ไม่อยากจะจำได้ไหมได้มันบังคับไม่ได้แต่เราก็จะบังคับมันให้มันได้อันนี้แหละคือขันห้าที่มันบังคับบัญชาไม่ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าอนัตตาทำไมมันถึงเป็นอนัตตาเพราะว่ามันเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยพุทธศาสนาเรียกว่าอนิจจังอนิจจังแล้วเมื่อมันเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขังทุกขังก็คือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ขนาดเล่นเกมเนี่ยเราว่าเรามีความสุขแล้วอะให้เนเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องกินข้าวเลยเนี่ยคิดว่าความสุขมันจะอยู่กับเราตลอดไหมเอามาเนนเตอร์นั่งเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนข้าวปลาไม่ต้องกินเลยนั่งอยู่ท่าเดิมเนี่ยสุขไหมคราวนี้ไม่สุขละทั้งที่มันเป็นเหตุความสุขของเราแต่เราก็ไม่สุขละเนนบอกเอาอยากลองเห็นไหมเนนหยกเอาไหมอยากลองไหมอยากลองไหมเล่นเกมทั้งวันเลยให้เล่นเกมไม่กินข้าวเลยนะคะให้ลองดูอันเนี้ยทำไมครูถึงพูดเรื่องนี้เกี่ยวเรื่องของขันห้ากับเรื่องของเพื่อนเราก็เหมือนกันวันนึงเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเพื่อนของเราเนี่ยไม่ดีเราไม่สามารถรักเพื่อนของเราเท่าเดิมได้ยังไงวันไหนเราเห็นสามีภรรยาของเราทำอะไรผิดกับเราแล้วเรารักเท่าเดิมไม่ได้ยังไงเหมือนกับคนที่เห็นขันห้านะคะขันห้าเนี่ยวันหนึ่งถ้าเรายอมรับมันจริงๆว่าความสุขมันก็ไม่เที่ยงความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงความรักเองก็ไม่เที่ยงไอ้ที่เราทุกข์อยู่เพราะเราพยายามให้ความรักมันเที่ยงแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันไม่เที่ยงแต่มันสร้างใหม่ได้นี่อีกเรื่องนึงมันจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยมันจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยเพราะเรายอมรับว่ามันไม่เที่ยงทีนี้เนี่ยอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยที่เราไม่ได้รักไม่ได้สนใจเนี่ยเขาจะทำพูดอะไรยังไงมาเราจะทุกข์กับเขาไหมคะที่เราทุกข์กับเขาเนี่ยอย่างเช่นลูกเราสามีเราพูดกับเราไม่ดีเนี่ยเราจะเริ่มทุกข์หนักเลยทำไมพูดกับเราแบบนี้เพราะมันเกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ทีนี้ไอ้คำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันอยู่เหนือกว่าสภาวะแบบนี้ก็คือว่าในความเห็นความเป็นอนัตตาเนี่ยเห็นคุณค่าของชีวิตแบบเป็นอนัตตาเราเกิดมาแล้วเนี่ยชาตินี้เนี่ยเรามีอะไรอยู่เนี่ยคนที่เห็นหรือคนที่มีปัญญาแบบพุทธศาสนาเนี่ยจะสามารถต่อยอดจากสิ่งที่มีได้เกิดคุณค่าสูงกว่าเดิมไม่ใช่บอกเห็นว่าไม่มีคุณค่าปุ๊บก็เลยใช้ชีวิตหนักกว่าเดิมอีกในเมื่อชีวิตมันไม่เที่ยงเคยเจอไหมคะพระท่านเทศและปัญญาคนฟังไม่ถึงอ่ะในเมื่อชีวิตมันไม่เที่ยงมันต้องตายแล้วกินให้เต็มที่นอนให้เต็มที่เที่ยวให้เต็มที่บางคนคิดอย่างนั้นคนแบบเนี้ยคือเขาไม่เข้าใจไงว่าบนความเป็นอนัตตาเนี่ยเรามีเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ในใจน้อยลงเมื่อวันใดที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาให้เรารู้ไว้ว่ามันไม่เที่ยง
แต่เราสามารถที่จะสร้างความสุขได้จากพื้นฐานสิ่งนี้ไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยแหละค่ะของขันธ์5เนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่ามันทำให้คนเป็นพระพุทธเจ้าได้มาไม่รู้ตะขี่ลูกกี่องค์ตะขี่องค์แล้วกี่พระองค์แล้วมันทำให้คนเข้าถึงมรรคผลได้เนี่ยอย่าไปดูถูกมันนะคะคนที่เข้าถึงความไม่เที่ยงอันนี้แหละที่เข้าถึงพระไตรลักษณ์นี่แหละถึงจะเป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่ามันมีคุณค่าไม่ใช่เราไปรังเกียจความไม่เที่ยงนะคะแต่เราต้องเห็นคุณค่าของความไม่เที่ยงอยู่ที่เรามุมมองของเราไอ้มุมมองที่เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเราจะได้ไม่ประมาทเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิโอ้โหว่าจะสรุปได้นี่เหนื่อยนะเล่งให้มันขมวดลงมาที่ตัวมันให้ได้นะสัมมาทิฏฐิอันนี้คือสิ่งที่เรามาปฏิบัติกันทำไมถึงเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้การปฏิบัติธรรมที่พี่เนกำลังกำหนดพองหนอยุบหนออยู่เนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นสิ่งนี้ตามความเป็นจริงนะคะก็หมดเวลาสำหรับช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจะถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ